สวัสดีครับผมแล็กนะครับจากช่องแล็กโมโนพอดครับสำหรับคลิปที่แล้วนะครับผมก็ได้สอนการซ้อนโบเก้นะครับเวลาเราถ่ายรูปมาเราอยากได้โบเก้สวยๆนะครับแต่เราก็ไม่ได้ไปที่สถานที่ที่มีไฟพอที่จะทําให้รูปเราเกิดโบเก้นะครับสำหรับครั้งที่แล้วนะครับผมก็ใช้โปรแกรม Photoshop ในคอมพิวเตอร์นะครับแต่สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมาทําการซ้อนโบเก้ในตัวแอปพลิเคชันนะครับชื่อว่า PicArt นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวิธีการทํามีอย่างไรบ้างนะครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเปิดตัวแอปขึ้นมานะครับเป็นแอป PicArt นั่นเองนะครับจากนั้นนะครับให้เราไปที่เครื่องหมายบวกนะครับให้เรากดเพิ่มภาพเข้ามานะครับเป็นภาพตัวแบบที่เราต้องการเป็นภาพแบบที่เราต้องการจะมาซ้อนโบเก้นั่นเองนะครับพอเราได้รูปแบบมาแล้วนะครับให้เรามาที่เครื่องมือด้านล่างนะครับแล้วกดเพิ่มภาพนะครับจากนั้นให้เราเลือกตัวรูปที่เป็นโบเก้ขึ้นมานะครับแล้วก็ปรับขนาดให้เท่ากับตัวรูปนะครับผมจะปรับอยู่ประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เรามาที่ตัวเครื่องหมายวงกลม2วงกลมซ้อนอยู่นะครับเราจะมาทำให้รูปที่เป็นโบเก้เหลือแค่โบเก้นะครับเรากดไปที่สกรีนนะครับสกรีนเหมือนตัว Photoshop เลยครับตัวนี้ก็มีเครื่องมือการทำเหมือน Photoshop เลยครับนี้เราก็ลากตัวโบเก้ให้เหมาะสมกับภาพนะครับในเครื่องมือครับเรายังสามารถลบตัวเลเยอร์ของตัวโบเก้ได้นะครับตรงที่อย่างลบด้านบนนั่นเองนะครับก็จะปรับได้เหมือน Photoshop เลยนะครับตัวอย่างลบนะครับเราก็สามารถปรับขนาดได้ความทึบหรือว่าความแรงของตัวอย่างลบนั่นเองนะครับพอเราได้ขนาดหรือว่าความทึบของตัวอย่างลบเสร็จแล้วนะครับเราก็ลบตัวเลเยอร์ที่เป็นโบเก้ได้เลยครับอย่างคลิปที่แล้วนะครับผมก็จะลบในส่วนของตัวหน้าแบบนะครับตรงที่โบเก้มันบังของตัวหน้าแบบออกนะครับเพื่อที่หน้าแบบจะได้ดูเด่นชัดเจนนะครับหรือว่าใครจะเหลือเอาไว้เป็นฟุ้งๆก็ได้นะครับทีนี้ผมก็จะมาลบนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการซ้อนโบเก้ใน PicArt ในแอปมือถือของเรานะครับทำง่ายๆนะครับเพียงไม่กี่นาทีเราก็ได้ตัวโบเก้ขึ้นมาแล้วนะครับเรียบร้อยครับสำหรับคลิปหน้านะครับผมจะมีอะไรมาแนะนำมาแชร์กันนะครับอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ